พี่น้องปุยัตยายมิตรักนักฟังเพลงโคราชอันเป็นที่รักอย่างยิ่งครับกระผมกำปันมาแทนกะเว้าโชคชัยปะกันอีแล้วครับในเพลงโคราชอัตชีวประวัติของหลวงตาฉันสิ่งหลายคนกำลังรอคอยอยากจะฟังตอนที่3ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ในตอนที่แล้วนะครับหลวงตาฉันเป็นหนุ่มไปทำงานรับจ้างขายอะไหล่ยนต์อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เฒ่าแก่เขาก็มีลูกสาวคนเดียวชื่อลูกนามวันนั้นบังเอิญเฒ่าแก่ก็ใช้ให้หลวงตาฉันขับรถนำลูกสาวที่ชื่อลูกนามนะครับไปช่วยงานบวชพอแต่ฟังหมอทำขวัญนาคโอ้ยหลวงตาฉันนี่อยากจะบวชคิดถึงแต่นาแม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังเพลงโคราชชีวิตหลวงตาฉันโดยกระผมกำปันบันเทนผู้ประพันธ์และขับร้องและกระเว้าโชคชัยเชิญรับฟังครับแม่ใหญ่ครับความเดิมนี่ในตอนละเนื้อที่แล้วฟังเนื้อนี่ไม่แก้วที่ฉันจะเล่าทีหลังหลวงพ่อไปงานบวชหน้าก็ลูกน้ำก็ลุกพลุดลูกนั่งมาฟังหมอทำขวัญหัวใจรันจวนเต็มทีลายามันช่างจับมาตรึงจิตบังติดตรึงจ่าสิ่งหมอขวัญครวนมาฟังแล้วซึ้งตรึงใจซึ้งตรึงใจตรึงจดตรึงจำมันขมิ้นเล่นลำยังตรึงเจอยะมนาธรรมทนไทยน้ำตาก็ไหลมาทนแท้ใจกำดึงคิดถึงแต่แม่ตอนเจ็บท้องร้องทนทุกข์ยังเพลินสนุกก็ลูกเฒ่าแก่ลืมความเป็นแม่เป็นลูกน้ำตาเลไหลปันสายฝนหลังช่างหยุดไม่เป็นเลยเป็นกุมารอยู่ในคันของแม่ท่านลำบากเอาแท้ๆและนางามเอ้ยว่าต้องประคองมาอยากให้ลูกมีชีวิตพ่อต้องมาปลิดเนอบชีวาต้องกลับไปบวชให้แม่เป็นของแลและของมงกลัวลูกน้ำนางรู้มัวนั่งรู้นั่งราและเดินออกมาโนกใช้ขาหาที่กำบังแล้วนั่งรองกำบังนั่งรองนางป่านางรกกลัวจะทำให้หัวอกนะนางราวฝ่ายลูกน้ำก็ตามหามองเห็นก็ร้องห้ามทำไมพี่จึงหนีลูกน้ำลบจากห้องแล้วร้องไห้แค่ฟังหมอขวัญก็สั่นเครือจะต้องไปเสียน้ำตาไอเอาผ้าพื้นงามของน้ำนี่เอาไปซับน้ำตาเอาอยนึกอยากแต่จะบวชละเนอมาบวชขณะนั่งขับรถดอนาพี่น้องนางกลับมาบ้านแต่ก่อนก็เคยคุยใกล้นั่งรถก็ไม่คุยกันเพราะต่างคนก็ต่างคิดไม่มาบิดมาเบือนนะถึงลูกน้ำจะงามแน่ลูกเฒ่าแก่จะงามนักวันพรุ่งนี้พี่ต้องจากไม่ผิวนวลงามเนียนนะนวลงามเนียนนี่สำลีล้อหน่อยไปละเนอปันนานงามนวลมาจะคิดอะไรทำไมเหล่ากระแสกระสาวะท่านก็ไม่หลงรักนิสัยทั้งฝ่ายทรงข่มตาให้รับมันก็ไม่รับคงไม่ได้แอบไออุ่นจากตราบุญ
หรือตราบาปนอนร้องไห้มุ่งหมายอยากบวชจนขอบตาบวมอย่าก้มลงกราบขอลาเฒ่าแก่จะไปบวชแทนคุณแม่และนางงามว่าเพราะอายุเฒ่าเกณฑ์เฒ่าแก่ก็บอกมาว่าคอยปรึกษากันตอนเย็นตกตอนเย็นวันนั้นได้ปรึกษากันกับเฒ่าแก่อยากลาไปบวชก็บวชได้อยากลาไปบวชก็บวชได้แต่ให้ไป15วันแม่นกก็เว้าเสียงหวานยังบินวนไปหาเวทวนไปหาเวหาเดินหาวิ่งเท่าแก่ก็พูดหาวิ่งหาวอนเมื่อบวชครบ15วันให้ตัวของท่านศึกออกมาจะจัดงานการวิวาตรงเดือน6ออกมาเรือล่มอยู่ในน้องก็แล้วเงินทองจะไปไหนพอสั่งแน่ๆเฒ่าแก่เดือนนี้ขึ้นตึกไปนอนเงินค่าสินสอดและเนื้อทองมันจะไปอยากอะไรมันนะไม่ต้องหาทองมาของทุกอย่างพ่อชมยงเป็นเรื่องอากงก้ามาจะออกให้ไปทั้งหมดในเซฟในโกดก็ทองมีลูกนายลูกแหนงใจแต่งกับลูกน้ำเลยได้นั่งฟังคำแม่กล้าจะบุกลูกนี้บุกลูกนี้ยกให้ฟรีทั้งลูกน้ำขอให้แต่แนะนำมาเอ่ยลูกเนอข้าทำบุญในงานบวชจะใช้จ่ายเท่าไรบาทตอนเป็นพระอยู่ในวัดจะใช้จ่ายอะไรบ้างอากงอามาจะออกไข่มดสื่อบาทสื่อกลดนาทุกรายอย่างจะต้องมายุ่งถึงถุงนิยมสักบาทอะไรเยอะเพราะเฒ่าแก่ดูนิสัยว่าเป็นผู้มีศีลหาอยู่หากินเลิศและนางามมีทรัพย์เมื่อหวังฝากพี่ฝากไข่เลยตั้งใจหมายจะจับให้แต่งงานกับลูกสาวยามแก่เฒ่าต้องมีสุขมีทดมีลองเงินทองก็มีหลายเมื่อยามแก่ชรากายอยากมีหลานมีลูกหลานมีลูกตกลงกันแล้วก็จะได้มีลูกมีหล่อกับลูกน้ำต้องลาเนวลาเฒ่าแก่และลานายนั่งกินอาหารกันวันสุดท้ายรุ่งขึ้นมาต้องลาหนีเลยจากกันแน่แต่ที่นั่นถึงปัจจุบันในที่นี้กับลูกน้ำเคยตามเห็นหน้าอะไรสักทีเตรียมเก็บเสื้อผ้าบอกลาลูกน้ำให้แม่คุณฟังคำละเนอลูกน้องเห็นเธอยืนน้ำตาไหลเหมือนแว่นใส่ตาลงจำเป็นต้องลาแม่ตาลอยกลัวแม่จะคอยลูกนานนะอันของใหม่ไม่เท่าเก่าลาลูกสาวเท่าแก่หางป้อมก็หางเยสันยาวไม่เท่ากันนะ
ยาวไม่เท่ากันเหมือนกระสมลมพันนาทวากีบแต่ก่อนเคยเคียงเป็นตาคู่ลูกน้ำจะอยู่กันตาใครถึงน้องจะรักพี่เพียงไรต้องจากแม่คุณแม่ตาคมมาหนทางร่วมไปสายจิระที่มีสินค้ารถเมรมโอ้ช่างแม่พิษกระเรื่ององค์พระรถที่นี่เมรีอย่าถ้าเป็นเนื้อคู่และเนื้อกันแล้วเขาบอกว่าคงไม่แคล้วเลยนางงามเอ๋ยกันเลยเหมือนแกงชิมสามช้อนต้องจากกะหล่อนแม่สามเชยพี่เอ๋ยคำอำลาน้ำหูน้ำตาก็พากันไหลลูกน้ำนั้นสูงพอปันฟ้าลูกน้ำนั้นสูงพอปันฟ้าพี่ต่ำหนาพอปันดินแค่ได้เห็นตีนสินก็ใจกำหนึ่งปันหนึ่งปันใดดึงปันหนึ่งปันใดพอเนื้ออุ่นทูลหัวพี่อย่าคิดปานชัวปานดีคิดถึงพระคุณของมารดายากที่จะอาบที่บ้านบอกอยู่นานไปไม่ได้ดอกจำเป็นต้องโบกมือบายบายถ้ามีอำนาจวาสนาจะกลับมาหาแม่คุณใหม่ต้องบวชเพื่อแทนคุณแม่เพราะแม่เลี้ยงมาพระเดชพระคุณมีคอซื้อละเนอคอสัตว์มันอย่างผมที่เกตัดละนากะเว้านางเอ้ยคอสันแม่บุญเลือเนื้อเย็นขับรถเบนออกจากบ้านลูกสาวเฒ่าแก่นี่ใจดีมาส่งที่บขสจะเลหาจนตาข้างมีนางยังตะโคลกเปิดรถเบนเห็นเทโบกมือล่าน้ำตาคลอล่าน้ำตาคลอจำจากพรากแม่คุณแล้วแม่ทำตาเขอตาเขินนะในหัวอกของพี่ก็อันคืนอยู่นานะแม่ฉันก็อดบุญจงปรนกุศลจงโปรดพอรถอวยน้ำตาก็ออกงาถ้าแม่เห็นดีในทางใดไม่ขัดใจสักทางดอกพอได้กำหนดรถบัสสีแดงก็นำทางเดินว่าอยู่กับเฒ่าแก่มาก็เป็นเวลา4ปีความผูกพันนั้นต้องมีเลยนะกำปั่นนะพี่เอ๋ยตั้ง4ปมนะ1ซื่อสัตย์2ขยันนะ3รู้งานไม่โง่งม4ลูกน้ำก็ตามพยุงราศีลุงราศีปากอยู่มา4ปีเงินก็มี 40,000 เลยได้ควงกลับมาคืนสู่เมืองราศีมาเมืองราศีมาได้ยกบ้านให้แม่ใหม่โดยไม่มีราศีมู่ไว้ราศีมอนมุ่งคิดแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คืนอยู่ไปจะยิ่งยุ่งเลยปล่อยลูกน้ำกลายเป็นยุ่งรักแม่จริงๆอย่างยิ่งยวดนะหยุดวันสะโนวันบ่เข้าวัดเพื่อรอแต่วันบวชต้องเจอมะขามเมื่อยามบุญจนได้สักวัน
คิดถึงคำข้อนี้ของหมอทำควรนะที่เอ่ยคำคร่ำครวญเอ่ยจึงถามเขาว่าจะควรดีหรือควรร้ายจะได้ใครมาทำควรเราจะให้ราคาสัก 5,000 และให้กำปั้นมาทำควรนะผักกาดน้อยซุ่มนานะผักกาดน้อยชุมนานพอถึงวันชุมหน้าก็กระเตรียมโกรกรากชุมนิ่มชุมนวลนิ่มชุมนวลชุมร้อนชุมหนาวเนื้อแม่ปลาที่เคนาวายังชุมมานอนนะหมอกำปั่นก็พันรนาคุณมารดาที่จรณัยฟังแล้วซึ้งตรึงใจคิดถึงคุณนอแม่ธรณีไม่หนีเบานี้นักคุณแม่ท่านมากป้านนี้นี่แม่เต็งรังตั้งนามีนางชะนีนอนกระผมในกำปั้นบันเทนได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ภาพครับให้มาเป็นผู้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญพ่อนาคนิยมซึ่งเป็นลูกชายหัวเกี่ยวหัวแหวนของคุณแม่นิยมวันนี้เป็นวันชุมนาคพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญก่อนอื่นผมก็จะต้องแลนะครับว่าตำนานของนาคทำไมบวชคนแท้ๆถึงเรียกว่าบวชนาคอยากให้ท่านฟังแลตำนานนาคเสียก่อนเชิญรับฟังครับอาบัติปาจิตีก็เพราะบาป
นดในคราวนั้นที่วัดป่ามะลิวันทางที่ผ่านกรุงโกสัมพีจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มขอพนดบวชที่นี้เจ็ดนาทีว่าเจ็ดราตรีที่นาคนาคีแปลงเป็นคนวันพอนาคนิยมเลยคำว่านาคหรือนาคโคเขาเรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐพอนาคได้ทำการบวชให้แม่วันนี้ตอนนี้พอนาคของเราได้สวมชุดนาคเป็นสีขาวสะอาดบริสุทธิ์คนธรรมดาสามัญไม่มีงานไม่มีการอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาสวมชุดนาคใส่เดินเรียงรางเรียงรางเล่นอยู่ได้นอกจากบุคคลผู้นั้นตั้งใจแล้วที่จะบวชให้พ่อให้แม่เขาจึงอนุญาตให้พ่อนาคได้สวมชุดนาคแต่ณวันนั้นก่อนที่พ่อนาคจะได้จุติลงมาสู่ครรภ์ของคุณแม่นิยมนราตรีหนึ่งคุณแม่นิยมก็คุณพ่อพวงกลับจากไร่จากนาเหน็ดเหนื่อยก็มานั่งปรึกษาหารือกันว่าอยากจะได้บุตรสักคนหลังจากที่ได้ไปกราบไหว้พระธุดงค์ซึ่งท่านมาพักปักรถอยู่กระท้องนานราตรีนั้น
คุณแม่นิยมได้ฝันแปลกประหลาดมหัศจรรย์พ่อนาคเอ๋ยอยากรู้ไหมว่าแม่ของเธอฝันอย่างไรเดี๋ยวเชิญมาฟังเพลงนี้ครับให้ลูกคลอดมา
นี่แหละพ่อยนาคนิยมเอ่ยความทุกข์ความลำบากความยากของพ่อของแม่ก่อนที่เธอจะได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้ลืมตาดูโลกแม่อุตสาประคับประคองเลี้ยงใหญ่มาจากตีนเท่าฟ้าหอยจนรอยเท่าฟ้าบาทวันนี้คุณพ่อพวงวิญญาณของคุณพ่อพวงซึ่งล่วงหลับดับขันจากพ่อนาคไปแล้วก็คงกำลังจะมารอน้อมอนุโมทนาสาธุการยินดีกับพ่อนาคนิยมนาคลูกชายซึ่งจะได้บวชวันนี้พ่อนาคสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณแม่นิยมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้แล้วสิหนอจะได้เห็นรมภากาสาวผัดนาคลูกชายจะได้เห็นพระใหม่เดินออกจากพระอุโบสถอย่างสง่างามวันนั้นเป็นวันภูมิใจและมีความสุขที่สุดคุณแม่ของพ่อนาคสุขใจแล้วถึงว่าจะตายก็ตายตาลับที่ได้บวชลูกชายการได้บวชกุลบุตรแต่ละคนหรือบวชหลานเขาบอกว่าอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลนักจะปิดประตูเมืองนรกพ่อแม่ดับขันบรรลัยตายลงไปชาตินี้จะไม่มีโอกาสตกนรกแล้วพ่อนาคจะได้ช่วยเปิดประตูสวรรค์รอพ่อรอแม่นี่คือความภูมิใจของแม่เธอได้บวชเธอณวันนี้อยากจะให้พ่อนาคได้ฟังเพลงนี้เชิญครับเรียน
าคเอ๋ยพ่อนาคได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณแม่ของพ่อนาคได้ตั้งจิตปรารถนาอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองของนาคลูกชายวันนี้สมใจแล้วแต่ถ้ากระผมในกำปั้นจะยกในเรื่องการทำขวัญนาคมาครบจบสมบูรณ์ก็คงจะเวลาไม่พออยากให้ทุกท่านได้รับฟังอัตชีวประวัติของหลวงตาฉันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับอยากแต่ยกบ้านให้โยมแม่เงินก็หมดไป 40,000แต่ทุนบ้านล่ะก็ทาด้วยพื้นและนางงามว่าปูนซีเมนต์แม่ก็สมอารมณ์อยู่มีบ้านอยู่ก็ร่มเย็นเป็นบ้านไม้มุงสังกะสีเป็นสีเก่าได้ไม่ใช่ว่าสีใหม่หลังจากสิ้นมารดาหลังจากสิ้นมารดาก็กลัวฝาบ้านรกปัจจุบันท่านก็ยกให้วัดสิริบ้านไรริบ้านไรทั้งที่อยู่บ้านเรือนประกาศให้ชาวบ้านเห็นบ้านรู้ยกบ้านสวยให้แม่เสดก็เลยได้บวชเป็นสงฆ์ได้ห่มชีวรซ่อนสบงจนเป็นชายและเป็นซอยพระครูอุทัยเป็นอุปราชาพระกรรมวาจาคือหลวงพ่อจอยได้อบรมฝ่ายพรหมจรรย์จนทันพอใจเพราะเคยทรงผนวดบวชเป็นสามเณรเจ็ดตำนานท่านอ่านเห็นละนากะเว้านางเอ๋ยมานานเทมยังสวดได้คล่องทั้ง12ตำนานเลยไม่จำเป็นต้องท่องเพราะจำได้คล่องมาแน่เอานวโกวาทอนุศาสตร์มาท่องจนทันจำได้คล่องมาเที่ยงมาแท้เที่ยงมาเทมาทางมาถ้ามีใช่ว่ามาป่ามาท่องถามบนถามใต้จะได้ใครมาถามตอบออกพรรษานึกอยากสอบนักธรรมโทษนักธรรมตรีเหมือนเสือดาวอยู่ในดอนจะหาครูสอนนะก็ไหนดีหรือว่าจะต้องให้ลองเดินไปหาในดงว่าจุดธูปเก้าดอกไปปักไว้ในกลางเดินละเสร็จแล้วท่านก็เดินเลยนะพี่น้องในกลางดินว่าสาธุว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าถึงว่าท่านจะรักถิ่นจะไม่เป็นคนติดถิ่นในกลางดินว่ากลางดอยจะขอออกนอกบ้านล่ะจะขอออกนอกบ้านหาอาจารย์สอนเก่งเหมือนอย่างลาวบ้านดงเข่งอย่าสอนลาบสอนก้อยลาบสอนก้อยสอนเดินสอนก้าวเหมือนอย่างมุงหลังเก่านะยังสอนนะกลางทิ้งบ้านเก่าที่เรารักเพื่อหาสำนักเล่าเรียนบวชเป็นพระยังไงต้องเพียรว่าเล่าเรียบและเล่ารอยถ้าตกกระเทินจะเดินเที่ยวใจเด็ดเดียวไม่เดินถอยเลยจุดธูปแล้วอธิษฐานก่อนออกเดินทางพนมมือถือปรมัตถ์หากข้านี่มีอำนาจเออบารมี
เป็นที่เลที่ดูให้พบครูที่ดีเป็นครูสอนเก่งๆอยู่เมืองตะเบงหรือมะระแมงที่นายที่เจ้าตวงเหล่าที่จอกนำทูบเก่าดอกไปนั่งจุดในที่แจ้งจุดในที่แจ้งตะเกียงแจ้งที่จุดมีใช่ว่าที่พูดนะที่จ้าเมื่อนาชากล้าศึกเจอมรึกก็กล้าสู่หนทางจะไกลเท่าไรกูบวชเป็นสงฆ์ต้องกล้าเสี่ยงอะแป้งมุนยังขึ้นโมเหมือนยาโมขึ้นเมืองถ้าโชคช่วยไม่มวยมอนจะย้อนคืนมาก็คิดถึงแน่ๆว่าพระเมธรณินว่าก้มกราบกะของดินและนางามธรณีหากก็เป็นวาสนาเป็นยังบารมีก็ขอรอดโปรดภัยตั้งพระไตรเป็นสรณะเคยอยู่กับเพื่อนกับหมู่เหมือนขัวหมูกับมีถ้าไม่มีบารมีละจ้าไม่มองกลับมามองกลับมาไถนากลับมุมมันก็ต้องกลับชุมเนกลับเนมาละดอกยูงามยามเดือนยี่ก็มักจะมีแต่น้ำยันเดี๋ยวคนจะด่าว่าประจานว่าพระนี้ไม่มีน้ำยามเลยจะอายเพื่อนอายหมูจะอายหมูโนอายมาแต่แค่กับหมาผ้านุ่งไม่มีหลวงพี่ยังอายมันว่าถึงเนื้อที่รักและเนื้อโยมมากแต่ต้องจำใจจากโยมมาสภายามไปอำลาให้ปัดใจมาหนึ่งร้อยพอใช้ซอยอยู่บ่เพวังหาหนทางสร้างบารมีจำเป็นต้องหนีโยมมาไม่รู้จุดหมายปลายทางจะก้าวย่างไปทางไหนจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปทางหลังหรือทางหน้าทางหลังหรือทางหน้าทางหนูทางนกเลยต้องไปทางบกไม่ไปทางหน้ามานั่งรถมาลงบขสแล้วก็ต่อนครสวรรค์ไม่รู้จะไปทางไหนกันเที่ยวเดินล่อสอแสวงเห็นพระหลวงตามานั่งก่อนนี่ห่มจีวรสีแดงแดงเล็บอาศัยนั่งไกลดาพ่อตาดำดำว่าสงสัยจะเป็นเอ้ยพระครูที่เคร่งครัดนั่งอยู่บนเลยรถบัสนะและนาพี่น้องเอ้ยก็น่าเคร่งครึมพูดค่อยมาค่อยไปสงสัยจะไม่ค่อยปลื้มคงเป็นพระเคร่งครัดท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะพอเขามาเก็บข้ารถเหมือนปูคดอยู่ในกามพระอาเถาก็เลยถามว่าท่านจะลงกันไหนกันลงไหนกันไหนร่างในกายท่านไม่หวังว่านายกายนายเกยแต่จุดหมายว่าปลายทางผมนี่ยังไม่มีลงแต่เรื่องเจตจำนงเลยนั่งเราไม่มีหลีกครั้งแรกนั่งเอบดีอุ๋ยที่หลังเลยคุยเอ้ยดีอีกข้ารถก็ออกให้เองช่างโชคดีเออ
ถือว่าท่านเป็นพระอาลเนชั้นพี่พอแต่ถึงลบบุรีท่านชวนลงฉันเพลนะแล้วต่อรถไปสิงห์บุรีท่านชื่อหลวงพ่อตีช่างดีเด่นชวนจำพรรษาที่วัดท่านที่ฉันผ่านฉันพบพอไปถึงวัดวานำเขาหาพระครูเป็นพระอดีมีความรู้ครองสีขาผ่าครบมาสีขาผ่าครบไปนอบนบท่านพระครูท่านไม่เคยพาราวาพาขินนะชื่อพระครูวิริยะสารสุนทรเป็นวัดขึ้นชื่อหรือกระชอนคนชอบทำบุญสุนทานนะเทศก็เก่งสอนก็เก่งไม่มีนักเลงมาก่อการเราเป็นนกกาต้องหาเกาะจิกหน่วยละกองกินก็เมื่อว่าเขาเรียนนักธรรมนะระดับมาประถมก็มีญาติว่ามีโยมปะทากญาติโยมนี่ก็มาพระจำพรรษาวันนี้ก็มาพระครูประกาศเสียงครมหาญาติหาโยมอุปธรรมนะทั้งพระอนุมพระอาเกทั้งพระอนุมพระอาเกยืนแนะนำตัวปันเข่าป่าหางัวเหยียบโตน้ำตำนะต่อน้ำต่ำน้ำสูงน้ำต่ำเหมือนอย่างเขาวิทนามาน้ำเนเตอร์แต่เช่นเลี้ยงไก่ชนยังไม่เป็นหนอตาชนมีโยมมา15 คนมายื่นที่เอาหลวงตาชันพระครูเลยให้จับฉลาใครๆก็รักนิยมท่านเป็นด้วยศีลทานหลวงตาฉันเคยทำมาตามนิยมเธอผ้าแก่ละเนอผ้าไข่โยมที่จับฉลากได้บังเอิญก็เป็นน้องชายดอกนาพี่น้องนางเลยของพระครูเป็นเศรษฐีมีนายเขาเช่าตัวเราก็เลยรู้มีหน้าตั้ง500 ไร่เหมือนขึ้นกระไดพาคันเป็นเศรษฐีมีใหญ่ไม่มีใครชิงชังบ้านทรงไทย3 หลังกระดานก็ใช่ไม่ชิงชันใช่ไม่ชิงชันไม่ชิงด่าชิงแช่งเหมือนอย่างเขากินแกงยังชิงชนเรียนนักธรรมชั้นประถมเขามาเป็นโยมอุปถาการบินทบาทเลยไม่ลำบากเพราะมีโยมชบอุปธรรมเวลางงว่างเงาเงาแถมมีลูกสาวงามงามกลิ่นหอมเหมือนดอกกระดังขนตาก็งอนงอนพูดถึงเรื่องแลหนอคนรวยนี่เขารวยจริงๆนะเขาก็มีศรัทธาจริงพระอาเอิงนี่ว่าจริงเน้นถึงเวลาก็ให้ลูกสาวเอาปิ่นโตเขามาถวายเพนไม่ต้องทำงานการอะไรรวยทั้งน้ำใจจริงๆนั้นคิ้วเป็นวงเหมือนถูกวาดคิ้วเป็นวงเหมือนถูกวาดผมที่ตัดก็ถูกหวีเป็นสาวรุ่นชื่ออารีเธอมาวัดแทบทุกวันวัดแทบทุกวันเพราะหลวงลุงเป็นเจ้าวาดเธอก็มาถูกเวียนถูกวนเลยอารีเป็นสาวรูปสวยรวยทรัพย์นักวิชามารยาท
เป็นชาติลูกผู้ดีใจก็มีแต่ศีลธรรมเวลายิ้มก็งามงามไม่มีศีลป่าและศีลเถื่อนนาตาก็กลมผมก็ยาวว่าผิวก็ขาวเนียนเนียนเหมือนกับไม่ใช่ลูกชาวนาดูหน้าก็นวลนวลยะเวลาเธอแย้มแก้มก็มีลักยิ้มหน้าตาจิ้มลิ้มเอ้ยน่ารักอยู่มาคอยประเคนผ้าเข่าเพราะเป็นหลานสาวของพระครูมาเรียนธรรมศึกษาใครก็น่ารักย้อนจะไปไหนมาไหนร่างกายก็สะอาดจะเดินเว้นในเดินวัดพระสงฆ์ลงสอนทรงลงสอนสาอับสาอายมีเชวาสาไอสาอีอาหารเพนนั้นก็ต้องมาวันละสองปิ่นโตพวกแอบดูก็หูแข็งโดปันมาติตูบตะปีนตาวาปินโตหนึ่งไอ้หลวงตาฉันปินโตหนึ่งนั่นน่ะหลวงลุงเฒ่าบางครั้งก็ใช้ให้เทกระโถนนำหมากลงลุงทอนเอ้ยว่าขนตาอ่อนช้อยยิ่งกว่าคนเลิฟตาช่างกิริยาว่าท่าทางเป็นตาชอบมาเธอมาเรียนนักธรรมตรีที่อารีจะเข้าสอบเตรียมปินโตขับรถเบนมาส่งเพลหลวงตาชันว่าถูกเขียนถูกวาดกล้วยตัดถูกวิธีปฏิบัติอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันวันทุกวันทุกวันถูกไว้ถูกกองเพลงโคราชเขายังร้องว่าถูกเว้ยงามเหมือนช้างเดินเทียมแม่ว่าเทียมแลเอ้ยเทียมมองเป็นสาวทุ่งรวงทองเธอสูงเยี่ยมเทียมเมกาเรียนนักธรรมนะครบสามปีก็จบตรีโทเอกพอแปลได้อันออกอยู่ดอกคำอัดพระพุทธโทมีปูมันก็ต้องมีหอยธรรมดาว่ามีหอยดอกนาพี่น้องเอ้ยนี่มันก็ต้องมีโหนพอสอบสอบนักธรรมเอกผ่านแต่ยังไม่ทันจะรู้ผลออกบิณฑบาตตอนเช้าหลวงตาเราจึงมีเหตุนาเคยพูดกระเสาะกระหลวงพี่สาเคยพูดกระเสาะกระพี่สาเลยเห็นหน้าหลวงพี่เสาไปบิณฑบาตตอนเช้าได้รับอาหารชั้นพิเศษนะอาหารชั้นพิเศษดินประสิวพี่ซัดมาทำให้หลวงพี่หวาดนะหลวงพี่เสียวะธรรมดาว่าเป็นบ่าวยังมีเจ้านายบีเป็นจดหมายของอารีที่ใส่ลงตรงในบาทมาถึงวัดเปิดอ่านดูก็จึงได้รู้ความจริงชัดจดหมายเขียนมาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริงเชียวว่าในจดหมายนั้นบรรยายความรักเรื่องในใจก็ทะลักเลนาหลวงพี่เอ๋ย
เป็นความร้อนหนาผักชีน้อยแน่นานว่ารักหลวงตาฉันอย่างแน่นอนตอนนี้ความรักมันแผงฤทธิ์ไม่กล้าจะปิดเป็นความเร้นหนาจะเผยออกบอกว่ารักก็เชิงกระดาษเชิงกระโดนประทุมมานการอ่อนพุ่มมาดิลบินกระโดนเนอริลบินกระโดนจักจะทำกะไรดีอารีก็กระดาษกระอาดอนอารีไม่พูดหลอกลวงพระอาเป็นลวงตาหนอลวงพึ่งไม่เห็นสักนิดก็คิดถึงจึงต้องมาเพนเพื่อเห็นหลวงพี่ทั้งมาตาปิตาได้เห็นหน้าก็แสนปิติหัวใจน้องคิดอยากติดอยากตามมาสามปีเต็มฟันไม่บงยังประสงค์ขนึงบากมาทำให้ใจขนึงนักละนาพี่น้องนางเอ้ยขนึงเบาแต่ส่วนว่าภายในสองจดหมายดังกล่าวก็มีรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นซ่อนเร้นมาหนึ่งใบว่ารักพ่อดวงคนดีรักหลวงพี่คนเดียวถ้าหลวงพี่ไม่เละไม่เหลียวอริจะพึ่งคนใดจะพึ่งคนใดคนโด่งคนดังปันขเมนเรียกช้างคนเดียเห็นภาพถ่ายอยู่ในซองเหงื่อก็สาดหนาเปียกอักษะคำว่ารักทะลักออกมาเป็นหนังสือตัวอักษรหนาเปิดจดหมายนั่งอ่านลงพี่ก็หันหนาใจอ่อนต้องนั่งบังคับหัวใจเองไม่ชื่นใจเอ๋ยก็ว่าเนื้อควมว่าในจดหมายที่อารีเขียนมาขอให้ซึกจากพระอาและนางามเออมาแต่งงานไม่มาใต้มาบนคำนี้นิมนต์ให้เข้ามาบ้านพ่อกับแม่อยากคุยด้วยจะแต่งสวยและแต่งงามเนอพอแต่อ่านจดหมายนั่งหัวใจว่าฟิวพอแต่อ่านจดหมายหนังหัวใจวาบวิวสายตาก็ลายติวไว้วันวาฟามนึบวันวาฟามทำยังไงดีเว้ยหรือจะเกิดวาบกรรมวาบเวรจะตามสั่งว่าตามลาว่าตามลาตามลอยว่านั่งหัวใจเลื่อนลอยเหมือนต้นลิ้วปลิวตามลมไม่รู้แห่งจะบรรยายตอนค่ำต้องไปบ้านโยมจะพูดกับเขายังไงเยอะไม่ดอกบานเย็นดูมันช่างรวดเร็วหนอชีวิตคนเรามักจะเป็นคนเราละนาพี่น้องนางเอ้ยคนรานนาแต่พอย้ำคำหลงก็เดินตรงมาถึงบ้านเห็นโยมบิดาโยมมารดารวมทั้งนาของอารีคนรักแม่แปดน้ำแปดเสียนยกเรือนแปดเสาและนั่งอกต่ำเข่าตั้งเจ็ดสากแปดสาก
สากแปดสากฝ่ายพ่อก็ส่งเสียงเป็นทํานองแปดสองแปดสามนะไม่ทันทับทันเทินชีเดินไม่ทันเถนผลที่สุดก็จุดประเด็นยกฟืนขึ้นทันทีโยมขอร้องพระคุณท่านศึกมาแต่งงานนะกับอารีหรืออยากอยู่เป็นพระเฒ่าๆคอยเฝ้าแต่อารามว่าท่านมาอยู่สามปีโยมรู้ดีทั้งนิสัยรู้ว่าท่านฟักใฝ่และนางามเออทางอานิสงยังเป็นหนุ่มมาบวชนานเดี๋ยวลักฐานไม่มั่นคงพ่อขอร้องน้องอยากให้ศึกมาแต่งงานเดือนนี้สามคนมาชอบมันก็มากจังหวัดตากนั่นก็มีลูกเท่าแก่โรงศรีนักการเมืองนั่นก็มาเมืองนั่นก็มาดาราหรือก็มากเมื่อหนูริงวิ่งฉากยังก็แมวไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขียนจดหมายมาเป็นเข่งแต่โยมนี่โนก็ยังเกรงกลัวคนเลวขี้ขาจะมาเป็นเคยไอ้เรื่องเงินทองไม่ต้องการมีเต็มบ้านเต็มเรือนเลยอยากได้เคยดีนี่มาเป็นลักเป็นพ่อเรือนแล้วเรื่องบอกแล้วเนอะเรื่องสอนโยมไม่เคยจะเดือดร้อนดอกนาท่านนางเอ๋ยเรื่องสับถ้าแต่งงานกับอารีสมบัติที่มีก็จะให้ท่านรับผมปรึกษากับพระครูท่านก็รู้เรื่องซ้ำนิมนต์ท่านศึกมาแต่งงานกับอารีเถอะสับสมบัตินา500ไร่บ้านทรงไทย3หลังรถเบนและตลอดทั้งเงินในธนาคารจะให้ท่านดูแลหมดเรื่องบอกแล้วเนอะเรื่องสอนโยมไม่เคยเดือดร้อนดอกนาท่านนาเรื่องทรัพย์ถ้าแต่งงานกับอารีสมบัติที่มีก็จะให้ท่านรับผมปรึกษากับท่านพระครูนี่ท่านก็รู้เรื่องซ้ำพอคิวงามเห็นงอนมีคนอย่างเห็นงัดทางหลวงลุงที่อยู่ในวัดก็เห็นดีเห็นงามดีเห็นงามไม่ตะคำเห็นงัดท่านไม่เคยเห็นขัดเห็นนางางาอยากฝากผีฝากใครฉันไม่มีใครจะฝากของพ่อเก๋กายยังไงก็ต้องได้ฝากครอบฝากครัวลูกสาวเราที่ชื่ออารีก็รู้ตาดีตาชั่วชอบไม่ชอบอย่าโลภวางเชิงคอยรับต่างชังเอ้ยแต่ซื้อยาแดงและนอขามดูดแต่หลวงตาฉันไม่ทันได้พูดและนางงามนาพ่อแม่ฉันสักคำเดียวพ่อแม่เขาพูดมาจะให้ศึกจากพระอานันท่าเดียวก็เลยถวายปัจจัย 8,000 บาทว่ายื่นขาดเป็นคำเด็ดเนบให้ไปซื้อเสื้อตัดเสื้อให้ไปซื้อตัดเสื้อตัดสูตัดเจ๋งของทุกอย่างกางเกงเสื้อสูตให้ตัดเสร็จนะสูตให้ตัดเสร็จตัดจนตัดซับมิใช่ว่าตัดสาบนะตัดนะสูนะตัดผมแหวกกลับวีแต่ลมวียังกลับเบาก็พอแต่รู้เรื่องราวขอปลีกวิเวกเดินกลับวัดนาในยามนี้ในยามนี้ก็มีปัจจัยที่โยมใส่แป
ป็ดพันบาทประตักเท่าไรก็ไม่มีบกดอกน้ำในบ่อของหมอตะพรานบุญผ้าครวญละเนื้อผ้าใครมันก็ต้องผ้าไทยละนาพี่น้องนาผ้าคราดนาสภายามเราหกระเหินในนั้นมีเงิน 8,000 บาทพอถึงวัดถึงว่าก็เข้าไปหาท่านพระครูท่านพระครูเลยถามมายังไงพระครูเลยถามมายังไงโยมในบ้านเขาว่ายังไงปั้นปลาไหลมกไฟคดละงงคือยังงูละงงคือยังงูมีงานก็ยังงดมีเชว่ายังคดยังงงฉันเป็นพระเฒ่าเฝ้าอารามไม่รู้จะทำงานอะไรแล้วท่านคิดกันยังไงกะหลานเราที่ชื่ออารีพอกินเขาอิ่มน้ำวางชามมาเลวรายนี้ท่านยังหนุ่มๆหาคู่ตุ่มนอนซะก่อนเป็นไรหนอแต่เชลหูชักเงยเลยเนื้อตาเชลเหมือนอย่างผ้าที่เขาเหม็นเลยนางามเอ๋ตาชายพระนาฏพระครูก็ว่าอย่างนั้นแล้วหลวงตาฉันท่านว่ายังไงความลำบากยากใจก็ถมใส่หลวงตาฉันเข้าไปในบ้านก็บอกให้ซึกเข้าไปในบ้านก็บอกให้ซึกกลับมาวัดก็บอกให้ซึกเข้าที่นอนตอนดึกยิ่งให้ฟุ้งให้ซ่านฟุ้งให้ซ่านให้เตให้ตาดมันก็ยิ่งเตให้วาดนะและให้เสียวว่าความลำบากว่ายากใจก็ตกใส่ลวงตาฉันจะตัดสินใจอย่างไรกันนอพอตาช่างตราชูมาถึงทางสองแพร่งจะเลือกตำแหน่งยังไงชูอยากรู้ชัดชัดว่าลวงตาฉันท่านคิดยังไงเชียวมันช่างให้รอดเมื่อนอนในอารามถ้าหากว่าจะทำตามละนากะเว้านางเอ๋ยอารมณ์ถ้าโยมแม่รู้ว่าเสื้อท่านคงนึกงาว่าไม่สมแต่คงไม่รู้ว่าแม่หนูอารีว่าหลวงพี่นี่คิดอะไรไม่ตามในใจหล่อนก็ยังงอนก็ยังแง่ยุงปลิงเกเหกรรมไม่กรรมจะทำยังไงกรรมจะทำยังไงอย่างร้องอย่างงี้ถ้าจะทำเอ้ยอย่างงี้ก็ห่วงยังงอนะสิ่งที่ดีก็จะไม่ได้สิ่งที่ได้ก็จะไม่ดีเป่าสากต่างปีสิบเดือนมันก็ไม่ดังออกจากบ้านเมื่อตอนบ่ายเจอผลไม้เหลือเด่นบางต้องนั่งนาบูดปั้นกินแกงบนที่เหลือเด่นบุญเอ้ยว่าฝ่ายพระครูท่านก็ขยันท่านก็พูดแบบขยันเลยนางามนาขยอชักแม่น้ำทั้งหาเข้ามาพูดประโลซึกก็ซึกซะเธอลาจับอังสะแล้วขย่าขย่าไม่ลาปุ่นลาเป่งลาเบ่งลาปั่นเป็นพระอนุ่มบวชนานมันก็เปลืองเวลาเปล่าเปลืองเวลาเปล่าผ่าขาวเวลาเปื้อนมันต้องมีเวลาเดือนเวลาปีท่านพระครูก็ถามว่าซึกไหม
จะซึกให้ว่าซึกใหม่จะซึกให้มานั่งกล่าวอยู่ใกล้ๆได้รู้ซึกหอยรู้ซึกฮดเนบผมมีหน้า50ไร่จะยกให้หลานเคยหมดเกิดได้ใหญ่มาจะหาคนเหมาะๆอย่างท่านไม่เคยมีว่าบวชอยู่เฒ่าให้คนเลี้ยงเฒ่าเปลืองเอ้ยตะภายสิท่านเป็นหนุ่มน่าเสียดายดอกนาท่านนาแม่ขนตาพองศึกออกมาไปหาเงินจะได้เดินไปหาทองถ้าศึกตอนเฒ่ามันไม่เข้าท่าคนเขาด่าทั่วปัตตภีเจ้าห่มนวมต้องทันหนาวทันเบาทันนานครับเกียนคุ้มกระต่ายจะเคยคุ้มทันนี่คุ้มทันนี่ทันเพชรทันนินมันก็ต้องทันสินนะทันนานี่จะให้แต่งงานกะหลานทันยวันนาอย่าเวลาถ้าคืนบวชนานไปมันเสียเวลาเสียเวลาโบราณว่าลูกแต่ดึกซึกแต่ชาวห่อเข่าไปกินนามัวเข่าห้องทองเจ็ดตำนานจะทันกินนี่ก็ไม่ใช่ยังคัดเนอะเลยเนอะยังง่างเหมือนลุงดีตีระฆังเลยนางามเอ้ยพี่น้องฉันขอถามสักคำบ้างพี่น้องที่นั่งฟังเพลงถ้าหากท่านเป็นหลวงแต่ฉันจะคิดจะอ่านว่ากันยังไงช่วยกันยกสงสาสงนาสงสวนเทพก็ดำมาหมดมวนแต่ยังไม่สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยจะเผยออกบอกละเอียดมันก็ต้องประสงเสียดนาดาพระสงฆ์สอว่าตอนก็ว่าตอนสร้างให้คอยฟังเนื้อตอนสีเรื่องกำลังจะฟังดีไม่จบสิ้นเพียงตอนสามนะกำลังเข้าได้เข้าเข้มขอหยุดนั่งเล่มนะกินเข้าคำแต่ว่ากำปั่นไม่ได้แม่โขงลงลงสักขวดเชิงเหม็นขาวคอมเถนเคยแวะละเนอชีวียนะฟังให้เป็นบทเรียนละนาพี่น้องนางเอ้ยของชีวิตก็บุกโคขัวคันในผมกำปันนาออกขัวคิดแต่เรื่องจริงไม่อิงนิยายเพื่อชีไว้ชีวันนาก็แนวท่านบอกยังไงก็แต่งไปทรงอย่างนี้เพลงไม่ดังฟังไม่ดีเพราะฉันโง่อยู่อย่างนั้นนะโง่อยู่อย่างนั้นเฮหวานยังงมพูดกันไม่ยังกลมยังเงยเพลงสามัญทันสมัยนี่มันต้องใช้มันสมองได้ดื่มแม่คงก็ทรงคล่องใช้ปัญญาความสามารถนะตอนที่สี่จะมีอะไรก็เรียกชายาเป็นไรญาติประวัติโดยย่อเรื่องหลวงพ่อนิยมจีเป็นอย่างไรเยอะแต่ว่าลูกไงพ่อนั่นหรือก็ยังดื้อยังรั้นถ้าหากเป็นท่านท่านและนาพี่น้องนาพ่อแม่จะคิดอย่างไรจะต่อเดือนต่อปีค่อยฟังตอนสี่อีกต่อไปสีกาก็รุมพระครูก็รุมว่าใจยังรุมใจยังร้อนไม่แน่เบาแน่
่นักปันเต็มพักแน่นานถ้าเป็นพระมหาปันต้องซึกเทแน่นอนแท้แน่นอนลาปล่อยคอยทั้งนาก็ไม่พาแน่นวงเน่เนียวไม่ไม้สูกแต่ไม้เสาไอ้ของยาวนั่นมันไม่สั่นนะเอาลองทายว่าดูว่าหลวงตาฉันนี่ท่านซึกหรือไม่ซึกนะถ้าทายถูกจะให้เทพไปเปิดฟังกันอึกกระทึกกำปั่นกระเว้าแม่เสากระโทกไม่สูกโสกางเอาพี่น้องที่ฟังเพลงอยู่ลองทายดูว่าซึกไม่ซึกซึกไม่ซึกซึกไม่ซึกเอาถ้าจะทายก็โทรศัพท์มานะครับ0818762164ถ้าทายถูกเดี๋ยวกระผมกับปันบันเทนจะส่งซีดีประวัติหลวงตาฉันตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสองไปฟังนะครับเพียงแต่ทายมาถูกหรือไม่ถูกนะครับถ้าถูกก็จะส่งเทปไปให้อย่าลืมเบอร์โทรอย่าลืมนะครับเบอร์โทรของกำปั่น0818762164แล้วก็ท่านก็เขียนที่อยู่บ้านเลขที่รายชื่อรายนามให้ละเอียดนะครับส่งมาทางจดหมายก็ได้นะครับจะให้ดีก็ไม่ต้องโทรศัพท์ง่ายกว่านะครับเอาหมดหมดมวนอีกเลยแม่ใหญ่โอ้กำลังอย่าด่วนด่าผมนะแม่ใหญ่เด้อโอ้บอกำลังฟังเขาได้เขาเข็มเทปหมดอีกแหละเดี๋ยวตอนสี่นี่ยิ่งเข้มข้นพระเก่าๆนะครับกว่าจะถึงตอนสี่ท่านก็ต้องท้ายมาแล้วว่าหลวงตาฉันนี่ซึกหรือไม่ซึกนะครับยังเป็นผมนี่โอ้ไม่เหลือแล้วแม่ใหญ่เอ้ยนะครับ เขาบอกว่าถ้าเห็นสมลนพอเห็นสมลนถ้าใครแม่แล่ก็แย่ครั้นแล้วนะครับนี่ลงแต่ฉันนี่สมหล่นหลายครั้งนะครับเอาเดี๋ยวคอยฟังตอนที่4ต่อไปจากชีวประวัติหลวงแต่ฉันของเราสำหรับวันนี้ขอรับความขอบคุณจากกระผมในกำปั่นมันเทนและกระเว้าโชคชัยสวัสดีครับ